วัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมในขณะนี้ครับตอนนี้ผมจะพามาชมสาวน้อยนะครับน้องใบบุญนะครับนี่ครับมาทักทาย FC ทุกท่านใบบุญเอ้ยนะมาพ่อเนี่ยมาไปแล้วครับไปแล้วไม่สนใจโลกแล้วครับโอ้ย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 นี่ครับน้องใบบุญของเราครับไปหาแม่เหมยอย่างเดียวครับวันนี้จะล่าเริงหน่อยครับแม่เหมยก็ห่วงลูกมากครับเนี่ยครับห่วงมากครับเนี่ยครับถ่ายลูกเตชังเนี่ยห่วงมากครับอุ้ยอุ้ยเห็นไก่วิ่งแล้วไล่ไก่แล้วไล่ไก่แล้วนะครับมีการฝึกหูใส่ครับไล่ไก่ทำยังไงครับเนี่ยครับใบบุญเห็นไก่ครับเห็นไก่ถอยหน้าถอยหลังมาแล้วมาแล้วใบบุญมาแล้วเนี่ยครับเริ่มขี้เล่นแล้วครับเริ่มขี้เล่นแล้วครับเนี่ยครับไล่ไก่ครับไล่ไก่โอ้ยไล่แล้วครับไล่แล้วครับไปแล้ววิ่งหนีแล้วไปแล้วไปแล้วไปบุญไปแล้วเนี่ยครับแม่ก็คอยเป็นห่วงลูกครับตามตลอดครับโอ้ตีลังกาโอ้ยโอ้ยโอ้ยดื้อแรงโอ้ยใบบุญเริ่มดื้อแล้วครับตอนนี้โอ้ยชนกล้องโอ้ยชนกล้องโอ้ยโอ้ยใบบุญพี่มัมเราก็เรียกอยู่นู่นครับเห็นเราเรียกใบบุญนี่ขานู่นนะครับมัมนู่นครับได้ยินไหมครับมัมเนี่ยครับอยากไปแล้วครับนี่ผมต้องไปเอามัมนะครับตอนนี้ผมพาดูใบบุญสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวพี่มัมของเราจะไม่พอใจครับเดี๋ยวว่าเราไม่รักอีกนะครับเดี๋ยวจะว่าเราไม่รักอีกเดี๋ยวจะงอนนี้ครับเดี๋ยวจะงอนไม่ให้ขึ้นนี้ครับวันนี้พี่มัมเนี่ยงอนแล้วนะครับเห็นเราถ่ายแต่ใบบุญไม่ได้ถ่ายมัมเดี๋ยวมัมจะโกรธเอานะครับโดนแม่ชนแล้วเนี่ยครับมาแล้วใบบุญดื้อแม่ตีแล้วแม่ตีแล้วนะครับแม่จะกอดลูกไว้ตลอดครับแม่เหมยกินเยอะแล้วครับวันนี้เดี๋ยวค่อยให้กินอีกครับเพราะว่ากินเยอะมากๆเดี๋ยวท้องจะอืดนะครับเราค่อยกินเป็นระยะนะครับไปบุญทักทายเอฟซีเลยทักทายแม่ๆเร็วมาเลยครับมาเลยครับมาแล้วทั้มเนี่ยครับมาทักทายแม่ๆเอฟซีแล้วครับเดี๋ยวไปบุญก็ได้บ้านอยู่แล้วนะครับเนี่ยไปบุญแม่ๆกำลังจะทำบ้านให้นะรู้ไหมลูกหนูเนี่ยเกินมาจะได้มีบ้านแล้วนะไม่สนใจเลยครับเดินไม่สนใจเลยครับเดินคาลากไปเลยไปนะครับเจมส์ของเราเนี่ยกังวลมากครับไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ลูกเลยครับเจมส์จะห่วงลูกมากครับไม่เหมือนลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกนี่จะไม่ค่อยห่วงแต่ลูกสาวห่วงมากเจมส์เนี่ยดูครับตาโตใส่เลยครับแล้วเข้าไปตาโตใส่เลยครับเจมส์เนี่ยครับน้องใบบุญของเราวันนี้ผมก็ได้ลงแค่2คลิปนะครับเพราะว่าคลิปตอนกลางวันผมไม่ได้ลงครับเพราะว่าวันนี้ผมติดภารกิจนะครับติดธุระไปหาหมอครับพอดีร่างกายก็ต้องการเข็มครับเจอไป1เข็มครับวันนี้ผมเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนหลายวันคลื่นไส้อาเจียนครับพักผ่อนไม่เพียงพอโรคกรดไหลย้อนถามหาครับแล้วก็อาการหลายอย่างหมอก็เลยจัดให้1เข็มครับก็ค่อยดียังชั่วแล้วครับค่อยดีขึ้นบ้างแล้วนะครับก็ยังว่าครับอย่างที่แม่ๆ FC หลายท่านบอกนะครับว่าต้องดูแลตัวเองครับพอดีเราช่วงนี้เรางานหนักไปหน่อยครับก็เลยไม่ได้ค่อยดูแลตัวเองมากนักเลยเจอไป1เข็มครับก็เลยได้กลับมาถ่ายรอบค่ําเอาครับรอบกลางวันไม่ได้ถ่ายวันนี้เพราะว่าไปวันนี้เอาแล้วครับใบบุญแล้วไปใบบุญแล้วมัมนี่ฉันชอบจริงๆเลยนมแม่เนี่ยเนี่ยครับกินแบบสบายใจเฉยครับเนี่ยมองแล้วครับมองแล้วแม่เอาอีกเอาอีกเอาอีกมองเราครับมองเราเอาจะเอาไหมจะเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีกครับเอาอีกขออีกสักทอดนาแหมอร่อยจริงๆนมแม่เราเนี่ยเนี่ยดูนะครับดูครับแหมพักก่อนครับหายใจก่อนเนี่ยดูเราดูอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกสักทอดเอาอีกสักทอดโอ้ย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 ได้ไหมได้ไหมได้เนี่ยครับแม่เหมยก็ให้กินอย่างเต็มที่ครับแม่เหมยเราไม่หวงลูกกินนมนะครับอยากให้ลูกกินเยอะครับเนี่ยครับเป็นความน่ารักของช้างนะครับที่แบ่งปันเลี้ยงดูอย่างสวยงามนะครับแม่เหมยเป็นแม่ที่
พูดง่ายๆเป็นแม่ดีเด่นก็ได้ครับเป็นแม่ที่ดูแลลูกดีมากครับเมย์เนี่ยเนี่ยครับกลัวลูกไม่ได้กินครับเนี่ยครับเอาแล้วใบบุญเอาอีกเอาอีกเอาซัพพอร์ตนี่ครับได้อีกครับเนี่ยครับการกินนมเขาจะกินเป็นระยะครับเขาจะไม่ดูดนานมากครับเพราะว่าดูดเขาจะหายใจไม่ทันครับค่อยดูดตุ๊บเขากลืนเขาก็จะดูดอีกนะครับเนี่ยครับน้องใบบุญนะครับเนี่ยครับดูดแล้วครับดูดนมครับเนี่ยครับใบบุญดูดนมนะครับแม่เหมือนก็โยกนั่นแหละใบบุญก็โยกตามนั่นแหละเออนิ่งๆหน่อยเหมยเอ้ยเอาสับรถให้เจ๊เหมยแล้วโยกไปโยกมาใบบุญเวียนหัวแล้วซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละมาให้กินต่อเนื่องไม่ได้เห็นไหมเอาแล้วเออได้นิ่งแล้วนุ่งครับนุ่งหกแล้วครับเนี่ยครับใบบุญก็กินครับแม่ก็กินครับเนี่ยครับเนี่ยครับใบบุญต้องโยกตามแม่ครับจังหวะเฮ้ยโยกทำไมลูกใบบุญเวียนหัวแล้วเนี่ยเนี่ยครับโดนแล้วครับเขาไปแย่งแม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวโดนแม่ตีครับวันนี้ล่าเริงครับใบบุญของเราครับมันจะไหลกว่าทุกวันนะครับวันนี้เริ่มไหลบ้างครับแต่ตอนนี้ที่มีปัญหาคือกล้วยของเราหมดแล้วครับเพราะว่ายังไม่มาส่งนะครับน่าจะมาส่งตอนเย็นๆเนี่ยครับกล้วยกับหัวปีครับหัวปีนี่จะหายากหน่อยมันแก้วนี่ยิ่งเลยครับมันแก้วยิ่งใหญ่เลยครับหายากมากแถวนี้เมื่อวานกว่าดีครับที่มี FCทางสัตหีบนะครับเอามาให้ท่านมีเมตตาครับให้มา2โล3โลของหัวปีครับเมื่อวานเนี่ยได้กินกับท่านนะครับท่านได้มีจิตเมตตาครับมอบให้ก็ขอบคุณท่านด้วยนะครับที่มีหัวปีกับมันแก้วนะครับมาให้ก็ผมวิ่งเกือบถึงจันทร์ครับเมื่อวานไม่มีมันแก้วขายครับต้องสั่งอย่างเดียวครับไม่ใช่จะดูการด้วยช่วงนี้จะหายากหน่อยครับเนี่ยครับเจเหมยของเราครับนะฮะใบบุญจะกินสับรถลูกยังไม่เป็นหรอกลูกเอ้ยดูว่าไปกวนของแม่เขาครับใบบุญนี่ครับดูครับเป็นวิธีของช้างน้อยครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายมัมนะครับเดี๋ยวเขาจะโกรธแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเนี่ยครับมัมเอ้ยคิดถึง FC ไหมลูกคิดถึงสวยๆถ้าคิดถึงทำสวยโอ้คิดถึงครับโอ้แสดงว่าคิดถึง FC มากครับอย่างนี้ต้องให้รางวัลครับนี่เอาไป1หวีแล้วก็ให้มันแก้ว1ลูกเอาไว้ให้น้องกินลูกไว้แม่เหมยกินจะได้มีนมให้น้องเนี่ยครับพี่มัมของเราสายโยกครับอารมณ์ยังไม่ค่อยดีครับดูหน้าตาจะไม่ค่อยดีเลยครับเพราะว่าโกรธครับวันนี้ที่เราไม่ได้มาถ่ายมากนะครับเพราะพี่มัมนี่เรียกร้องความสนใจอยู่แล้วครับขาดความอบอุ่นครับเนี่ยครับนี่คือพี่มัมของเราครับนะครับมัมเข้าใจนะลูกนะตอนนี้พ่อต้องดูแลน้องก่อนนะครับมัมเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมครับมองหน้าครับไม่เข้าใจครับต้องเข้าใจลูกตอนนี้น้องกำลังเกิดใหม่ลูกต้องช่วยกันดูแลลูกมัมต้องเข้าใจนะครับมัมเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจเลยครับอาการไม่น่าไว้ใจครับอาการแบบไม่พอใจเลยครับคือมัมไม่เข้าใจลูกแล้วตอนนี้มัมครับเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจพูดดีๆทำดีโอ้เข้าใจครับเข้าใจแล้วครับเริ่มเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วจะเข้าใจยากหน่อยครับช่วงนี้แหมทำเป็นขาดความอบอุ่นไปได้นะมัมนะนี่ครับเดี๋ยวเรากลับไปนู่นนะครับก็ขอบคุณ FC ท่านครับที่ติดตามช่องของเราในขณะนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับวันนี้ผมยังไม่ถ่ายพ่อใหญ่คุณช้างครับเพราะว่าพ่อใหญ่คุณช้างผมเอาไปพักทานหญ้าอยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวช่วงนี้จะมีคลิปให้ชมนะครับระหว่างคุณช้างกับพลายมัมเมื่อเช้าก็ชมไปแล้วครับแต่จะถ่ายควบทั้ง3นะครับช่วงนี้
ราะว่าตอนนี้เราจะไปหาอาหารก่อนนะครับวันนี้ตอนเย็นๆถึงเวลาออกหาอาหารนะครับใบบุญเดี๋ยวไปทักทายใบบุญหน่อยก่อนจากพักเบรกนะครับคุณครับใบบุญทำอะไรโอ้กินสับปะรดครับแหมทำอะไรอย่างนั้นใบบุญเอ้ยทำอะไรไม่ดูตัวเองเลยลูกแหมอยากกินอยากกินใส่จะฟันจะเกิดแล้วครับเนี่ยครับโอ้ยพี่มัมร้องดังใส่อยู่นู่นเลยครับเรียกร้องความสนใจครับพี่เหมยก็อะไรก็ไม่รู้มาแล้วครับมาแล้วครับใบบุญมาแล้วชนกล้องครับชนกล้องครับจุ๊บเนี่ยครับใบบุญครับไปแล้วครับไปแล้วครับวิ่งแล้วครับเนี่ยครับก็ขอบคุณ FC ท่านครับที่ติดตามช่องของเราในขณะนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราได้ครับหรือติดต่อสอบถามเพราะว่าเราจะยกโรงช้างในไม่ช้านี้ครับน่าจะไม่เกินวันจันทร์นะครับตอนนี้ก็ได้เสาแล้วครับแล้วก็กำลังจะสั่งดินมาถมนะครับถมสัก2เที่ยวนะครับแล้วก็กำลังยกเสาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้น่าจะไปสั่งของนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับติดต่อสอบถามเราได้หรือมีจุดประสงค์อยากสอบถามแนะนำรายการของเราก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้หรือทักไลน์มาเลยนะครับวันนี้ผมขอบคุณมากครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจและติดตามชมช่องของเราในขณะนี้วันนี้ผมขอสวัสดีครับ